มิตรภูมิสวัสดีครับวันนี้พามาเก็บจีนูนนะครับในฝักข้าวโพดนี่นะครับมันกินหมอยข้าวโพดนะครับเต็มเลยครับนี่จะไม่สิบินข้าวโพดข้าวหวานนะช่วงนี้มะเร็งระบาดเป็นแมงดำนะครับเขาเรียกแมงดำแม่ออกนี่มันข้าวโพดไม่เหลือนะครับเยอะมากเป็นกระสอบเลยนี่นะครับมันอยู่ตามนี้นะครับนี่กินข้าวโพดขวานสวนกุ้งเม้งนะครับนี่กำลังเป็นฝักสวยๆกำลังแห้งนะถ้าแห้งก็ไม่เป็นไรนะครับแต่แห้งก็ไม่เป็นอย่างแน่นโอ้เบาเล่าดีกว่ากำลังเป็นฝักตามนี้นะครับเอ็ดเบียกบแล้วก็มาหาไต่แม่งใหม่นะครับสวยตรงไหนสวยตรงไหนนะครับที่นู่นนี่ครับนั่งฝักนี่โคตรกระเสียผสมผสานทั้งเลี้ยงกบทั้งปลูกกระโพดนะครับนี่นั่งฝักยังไงน่าจะได้อีก2-3ตันนะกำลังฝักยังไงนะครับนี่กำลังสิได้ฮักอีกมันฮักวันที่28นี่นะครับ28กรกฎาคมนี่ฮักนะครับนี่สิ้นประมาณสิ้นเดือนนะครับ70มื้อนะครับขวานกำลังเข่านะครับนี่ของเปล่าออกนะครับบ่ซั่นน้อยก็โผล่เหลือนะครับนี่มันย่างฮอดกินฮอดนั่งนี่นะครับจนแม่งบ่ได้ข้าวโพดนี่มันได้มาหาไต่เอานี่ครับนี่เบิ่งครับนี่มองไต่กินยากนะครับไอ้ข้าอยู่ในขี้กล้วยนะนี่นั่นเก็บทุกมือครับไว้กับปวดว่านี่ยุบขอระวังนี่ครับนี่ปลากระโปรงกำลังใหญ่ครับนี่ครับเต็มเลยครับผมตัวฟ้าด้วยมาขายชุดจีนะครับนี่มันอยู่ในกี่กล้วยน่าจะเป็นแม่นซื้ออันนี้แม่งนุ่มแม่นชุดจีแม่นบอกนี่ว่าอันชุดจีกี่กล้วยไหมโคตรเปิดบ่าครับนี่ต้องหากินยากนะครับชาวอีสานนะครับปลูกข้าวโพดได้กินฮอดแม่งใหม่นะครับนี่มีแต่ย่ามนี่นะมีแต่ย่ามหมอยที่มันมีไปหนาอันนี้นะหมอยกำลังมันยุบนะครับหมอยแห้งมันมีนะครับนี่ครับนี่โอ้ยปิดออกเบิดถ้ามันได้กินบ่เหลือเลยหมอยบ่เหลือห้อยฟักเหลือห้องหมอยหมอยข้าวโพดด้วยครับบ่ได้หมายถึงเหลืองน้ำมกนะครับเพิ่นหมอยซ่อนเข้าไปข้างในโอ้เห็นบ่ครับมันซ่อนออกมามันหมุนออกมาเดี๋ยวไปแห้งก่อนมันลงไตมันเก็บแล้วบ่โหดสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ